ัวแทนชนะสงขลายื่นเรื่องถึงนายกหนุนเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมชายแดนใต้สนับสนุนโดยคลินิกการแพทย์แผนไทยสัพยาเจ็บปวดทรมานออฟฟิศซินโดรมรักษาได้ที่เบอร์021500171จังหวัดสงขลาถือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นต้นแบบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการจะพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเพราะปัจจุบันในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะรองรับแรงงานในพื้นที่ทั้งที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลจึงเหมาะสมที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกเพื่อใช้ประโยชน์ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆได้ขณะที่ตัวแทนเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนจากตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาได้เดินทางมายังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านนายสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะอำเภอจานะจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยนางสาวอุบลวรรณสอโซหนึ่งในตัวแทนเยาวชนกล่าวว่าอยากให้มีโครงการเมืองต้นแบบเกิดขึ้นเพราะเยาวชนในชุมชนตกงานเป็นจำนวนมากอาชีพของคนในชุมชนมีแต่การออกทะเลหาปลาและทำการเกษตรจึงอยากให้มีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยให้ชุมชนดีขึ้นอยากให้โครงการเมืองต้นแบบนะเกิดกับพวกเราจะได้ลดปัญหาการว่างงานและการไม่มีทางเลือกในการทำงานเพราะอาชีพของคนในชุมชนจะมีการออกทะเลหาปลาการทำเกษตรและการทำโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้มีไม่เพียงพอต่อการว่างงานของคนในชุมชนอยากให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดและทำงานต่างประเทศหนูได้เดินทางขึ้นมากรุงเทพระยะทางเป็นพันกิโลเพื่อมาบอกกับท่านนายกและคณะรัฐมนตรีว่าพวกเราต้องการโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งและหวังว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งพวกเราและถึงแม้คนในชุมชนบางส่วนจะไม่เห็นด้วยอาจเป็นเพราะพวกเขามีความผูกพันกับธรณีและธรรมชาติของพวกเขาแต่โครงการนี้ไม่ได้ทำลายธรรมชาติแต่อย่างใดและไม่ได้ทำลายทรัพยากรทางทะเลแต่โครงการนี้จะช่วยสร้างงานสร้างเงินสร้างความเป็นอยู่ดีกินดีให้กับชุมชนและสุดท้ายนี้หนูอยากให้ลุงตู่และคณะรัฐมนตรีช่วยพิจารณาโครงการเมืองต้นแบบจนะว่าโครงการนี้ดีและเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชุมชนชาวจนะมากอย่างใดทั้งด้านความเป็นอยู่การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและความก้าวหน้าของประเทศหนูขอเป็นกำลังใจให้กับหนูและคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปขอบคุณด้านนายณัฐวุฒิตาเย็บหนึ่งในตัวแทนก็ได้กล่าวเสริมถึงคนในชุมชนที่ว่างงานอยู่ก็จะได้มีงานอื่นทำนอกจากการทำประมงครอบครัวที่ทำงานอยู่ไกลเช่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็จะได้กลับมาทำงานที่บ้านหรือใกล้ๆบ้านเพื่อได้อยู่กับครอบครัวทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน